านปืนกลนะครับก็ฟอร์มนี่สวยหรูเลยครับชนะมา3ไฟท์รวดครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกเพชรเทวดา BSJ สูงเนินนะครับในยกที่5แล้วก็2ไฟท์หลังนี่มาเจอกับเพชรเมืองชนพอสวนทองก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับครั้งล่าสุดนี่ชกที่ราชดำเนินเวทีแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาส่วนสุริยันเล็กครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนให้กับขวัญโดมต่อมินบุรีแล้วก็มาชนะน็อกเอกอนันต์ JSP ล่าสุดครับ16มีนาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยราชดำเนินราชดำเนินแห่งนี้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนร้อยเชิงจ้อยนาทวีครับมาดูครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีหมด2ยกครับทางด้านปืนกลครับได้เปรียบอยู่19ครับมาดูครับยกนี้ยกที่3มาพยายามเน้นหมัดก็มวยหมัดอยู่แล้วครับค่ายนี้ครับอบต.กัมพีโอ้โหปืนกลนี่นี่แหละครับจังหวะหูหัวแข้งต้องระวังหมัดด้วยครับปืนกลน่ามีศอกมาดักครับพยายามที่จะเตะเจาะเตะขาต่อยหมัดแล้วครับทางด้านสุริยันเล็กเจาะยางก่อนครับแล้วตามด้วยหมัดยังมั่นใจว่าพลังหมัดของตัวเองนี่น่าจะกล่อมปืนกลอยู่ครับแต่ดูครับปืนกลก็เล็งไว้แล้วครับอัดกำปั้นมาที่ลำตัวครับอ้าวโดนต่างโดนเหมือนกันปืนกลโอ้ครับแต่ยังดูครับหัวแข้งซ้ายดักไว้ยังเดินต่อครับหมัดมาอีกแล้วพายุหมัดมาอ้าวมีเข่ากระทุ้งคืนครับอ้าวหายกันไปอย่างนี้หมัดมานี่3 4หมัดครับโดนเข่าเข้าไปนี่หายกันครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับยังไงวางแข้งเอาคืนมีหมัดอัปเปอร์คัตสอยดาวเข้าไปกอดเลยครับกอดก่อนครับตอนนี้แหมกำปั้นไม่มีรูครับมันไม่เข้าใครออกใครครับปืนกลนี่ต้องหักแล้วครับต้องกอดรัดลงเอวครับแล้วก็เททิ้งลงไปเดินต่อครับสุริยันเล็กโดนแข้งเข้าไปแข้งเข้าไปอีกทีหนึ่งซ้ายเข้าไปเข่าไปอีกดอกอุ้ยแม่ยังเป็นฝ่ายบุกเข้าหาครับสุริยันเล็กแม่ชูมือมั่นใจครับปืนกลหมด3ยกก็รอดพายุหมัดไปได้ครับสำหรับปืนกลหมดยกที่3ครับสถานการณ์นี่เป็นทางด้านของปืนกลครับได้เปรียบอยู่3-1ครับมาดูกันต่อครับยกที่4ต้องเดินแล้วครับหมัดเท่านั้นแหละครับเดินไปก็โดนแข้งครับเข้าในก็ทำอะไรไม่ชัดเจนครับเพราะว่าทางด้านปืนกลก็มีโต้มีเถียงตลอดกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับแย่ครับเดินต่อครับสุริยันเล็กเจาะยางเข้าไปเจาะยางเข้าไปโดนซ้ายโต้กลับมาอ้าวหมัดมาอีกแล้วครับโดนหักล้มลงไปโอ้โหหักพวงมาลัยครับอย่างนี้ล้มกิ้งเลยครับเดินต่อครับถีบนำแต่ดูแล้วรู้สึกว่าปืนกลจะทนได้ครับตอนนี้น้ำหนักก็เริ่มที่จะเบาลงไปแล้วครับสุริยันเล็กโอ้จะหักเขาครับแต่ตัวเองล้มลงไปครับสุริยันเล็กลุกขึ้นมาเดินอ้าวอย่าไปทำเป็นเล่นนะครับต้องกอดก่อนแล้วครับตอนนี้ปืนกลโอ้โหก็ยังมีรุ้นอยู่ครับสุริยันเล็กนี่แหละครับหมัดเท่านั้นแล้วครับปลายยกที่4แล้วครับปืนกลจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ได้ไหมอุ้ยโดนเข่าครับจังหวะนี้น่าสถานการณ์นี่ไหลยาวแล้วครับตอนนี้ปืนกลแฟนมวยก็ยังเชียร์ครับสุริยันเล็กบอกแม่ต้องหมัดแล้วครับอย่างนี้แม่ไปรัดอย่างนี้ไม่ดีครับเดินเข้าไปครับโอ้โหทิ้งทั้งไหล่แล้วครับตอนนี้สุริยันเล็ก
ถ้าโดนจังๆนี่ร่วงได้เหมือนกันครับปืนกลก็ไม่ประมาทครับนี่แหละครับดักแทงครับดักแทงแล้วก็ผลักออกถีบออกแม่จังหวะได้ก็เอาเลยครับวางแข้งขวาโอ้ยไปแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์ไหลเป็นโจ๊กเลยครับเป็นน้ำตกเลยครับหมดยกที่4ครับโอ้โหปลายยกนี่มาออกแข้งซ้าย2ดอก3ดอกครับหมด4ยกนี่สถานการณ์นี่ไปไกลเลยครับ41ครับปืนกลได้เปรียบสุริยันเล็กครับยกสุดท้ายครับก็ต้องตามเชิงนะครับมวยเป็นรองนี่ก็ต้องเดินต่อยหมัดตัวเองก็ยังหมัดหนักอยู่นะครับแต่ตอนนี้น่าแทบจะคำเป้าไม่โดนแล้วครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับปืนกลโอ้โหเงียบแล้วครับเสียงต้องประคองสถานการณ์ให้รอดพ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ครับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับปืนกลขยับขยับสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่เอกของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างกุมารดอยสอจิตภักดีครับเจอกับเก่งกล้าปอเปโก้ครับเดี๋ยวได้ชมแน่ครับจบจากคู่นี้คู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับปืนกลอ้าวแม่อย่างจังหวะสุดท้ายสุริยันเล็กยังไม่ยอมครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษขอโพยกันครับนักมวยชกเสร็จแล้วครับนี่ครับเสียแขกสุดท้ายครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับปืนกลต่อสุรัตน์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสุริยันเล็กอบต.กำพี